สวัสดีครับก็ครั้งนี้เดี๋ยวเรามาติดตั้งระบบปฏิบัติการกันนะครับเพราะว่าตัว Raspberry Pi เนี่ยเขาจะเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็เราจะต้องใช้เจ้าตัว SD card เนี่ยเป็นสื่อนะครับเก็บตัวระบบปฏิบัติการนะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยก็จะถูกเก็บไว้ที่ใน SD card นะครับอันนี้เป็นภาพของ Raspberry Pi 4นะครับก็ SD card ก็จะเสียบด้านล่างนะครับระบบปฏิบัติการมีให้เลือกหลายตัวนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็น Linux นะครับถ้าเกิดใครอยากจะใช้ Windows 10 Core หรืออะไรพวกนี้ก็ไปหาดาวน์โหลดกันมาได้นะครับสำหรับผมก็จะใช้เป็น Debian นะครับหรือถ้าเป็นเวอร์ชันที่อยู่บน Raspberry Pi นะครับหรือบน Embedded System เขาก็จะใช้ชื่อว่า Raspbian นะครับก็เจ้า Raspbian เนี่ยที่ให้ดาวน์โหลดจะมีอยู่2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันที่เป็น GUI แล้วก็เวอร์ชันที่เป็น Command Lineสำหรับบน GUI นะครับก็จะมีบางคนก็จะเรียกเวอร์ชัน Desktop นะครับผมจะติดเรียกว่าเวอร์ชัน GUI ทีนี้ในเวอร์ชัน Desktop เนี่ยก็จะมีอยู่2ตัวนะครับก็จะเป็นเวอร์ชัน Desktop แล้วก็มีชุดซอฟต์แวร์ติดตั้งมาให้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็เป็นตัว Desktop เฉยๆนะครับแล้วก็เป็นตัว Raspbian Lite นะครับเวอร์ชันของ Raspbian ที่กำลังอัดวิดีโออยู่นี้นะครับเป็นเวอร์ชัน Buster แล้วนะครับผมได้ตัว Raspberry Pi 4มานะครับแต่ว่าเจ้าตัว Raspbian เองยังไม่ได้ทำระบบปฏิบัติการเพื่อที่ให้รองรับตัว ARM 8ARM 73นะครับเป็น ARM V8 64บิตนะครับทีนี้เจ้า Buster ตัวนี้นะครับก็มีเคอร์เนลที่รองรับตัวARM V8 64 bit แล้วนะครับก็เดี๋ยวครั้งนี้เดี๋ยวเราอาจจะไม่ได้ลองกันนะครับว่าเป็นยังไงนะผมเข้าใจว่าผมน่าจะได้ไฟล์ตัว Buster มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงอ๋อยังไม่มานะครับผมสั่งดาวน์โหลดเอาไว้นะครับรอดูนะมาหรือยังอ่ะมาแล้วนะครับมาแล้วไฟล์ผมก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้ไฟล์ image ที่ได้นะฮะเอามาเบิร์นนะเอามาเบิร์นใส่ SD card นะครับผมขอเช็คอีกทีนึงว่ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไฟล์ zip แบบนี้ผมจะใช้เวอร์ชันที่เป็น Buster Lite นะครับเพราะว่าบน GUI ผมก็ไม่ได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ชีวิตก็อยู่บน Command Line ซะมากกว่าก็เราก็จะมาใช้เวอร์ชัน Lite กันนะทีนี้วิธีการเขียนเจ้าตัว Raspbian ไปที่ CD-ROM ไปที่ SD card ทำยังไงนะครับก็เราจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Etcher นะครับ Etcher ของค่าย Belena นะครับตัว Etcher เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ง่ายที่สุดละเท่าที่ผมได้ลองมานะครับคือปกติเนี่ยคือผมจะใช้ดีๆนะแต่ว่าคนที่ใช้ GUI หรือคนที่ใช้ Windows เนี่ยเขาก็จะถนัดเครื่องมืออะไรที่มันง่ายๆนะแต่ว่าผมเนี่ยชอบที่จะใช้ Command Line ซะมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าใครใช้ GUI นะครับก็ผมแนะนำใช้ Etcher ได้นะครับตัว Etcher เนี่ยรองรับหลายระบบปฏิบัติการเลยอย่างตอนนี้ผมใช้ OS X ใช่ไหมครับใช้ Mac OS นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับสำหรับคนที่ใช้ Windows นะครับก็จะมีตัวติดตั้งนะมีตัว Installer ให้มีตัว Portable ให้นะครับสำหรับคนที่ใช้ Linux นะครับไม่ว่าจะเป็น x86 หรือ64ก็จะมีตัว App Image ให้เหมือนกันนะครับอันนี้ใครชอบก็ไปติดตั้งกันเองนะครับสำหรับผมก็เป็นอยู่บน Mac OS นะครับก็ครั้งนี้คงไม่ได้แนะนำเป็น Command Line นะเดี๋ยวอาจจะดูวุ่นวายไปนะครับผมมี Etcher แล้วนะครับเดี๋ยวผมอาจจะลองเช็คดูนะว่าผมมี Etcher แล้วอุ๊ปส์นะอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเรามาลองเขียนไฟล์กันนะครับ
ตัว Etcher เนี่ยเป็นเครื่องมือคล้ายๆกับตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า Unit Boostin ไม่แน่ใจว่าทันกันหรือเปล่านะครับแอปโปรแกรมมันโบราณมากเลยนะวิธีการนะครับง่ายมากนะครับก็ไปเลือก Image นะครับที่เราดาวน์โหลดมานะครับผมไฟล์ผมอยู่ที่ ISO มั้งนะครับก็เลือกมาเลยนะครับเราไม่ต้องแตกซิปก็ได้นะนะครับสตอเรจที่ผมใช้อันนี้ผมใช้เจ้าตัวนี้นะ32กิกนะครับเลือกไว้แล้วนะครับแล้วก็แฟลชแค่นี้เองง่ายๆนะครับนั่งรอไปสักพักใหญ่ๆนะครับตัว Azure เนี่ยดีหน่อยนะครับคือมันจะมีตัว Verify ด้วยนะครับหลังจากเราแฟลชเข้าไปที่ตัว SD card แล้วนะครับเขาก็จะมีช่วง verify ว่าตัว image ที่เราเขียนลงไปใน SD card เนี่ยมันใช้งานได้ไหมนะครับซึ่งผมว่าสนใจน่าสนใจนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้ดีๆอะไรพวกนี้เราก็ไม่ได้เช็คสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเจ้าตัว Azure นี่มีตัว verify ให้ด้วยเนี่ยผมว่าน่าสนใจเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องรอนะเดี๋ยวรอสักพักนึงนะครับถ้าแฟลชimage อะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเอามาบูทกับ Raspberry Pi 4ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็อาจจะแนะนำวิธีการคอนฟิกง่ายๆนะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเชลนะครับเชลเข้า Raspberry Pi นะครับก็จะไม่ต้องทำอย่างนั้นนะครับก็เรามี configuration file นะเราสามารถที่จะตั้งที่ไฟล์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวว่าจะมาแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวครั้งนี้อาจจะต้องรอให้ดาวน์โหลดรอให้ flat นะครับ flat เจ้าตัว Raspbian Buster นะครับไปที่ SD card ที่เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาบูตให้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ